เอ้าเอ๊ะเจ้าหญิงหายไปไหนเนี่ยหลบกันเลยทีเดียวดรัมเมอร์ดรัมเนี่ยแปลว่ากลองนะครับ D R U M ดรัมแปลว่ากลองดรัมเมอร์ก็คือคนตีกลองนะอันนี้อ่านว่าอะไรคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ก็เป็นไอเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรคนที่ถือไม้แล้วก็เนี่ยผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนดักเตอร์นะครับภาษาไทยก็เรียกทับศัพท์แหละมั้งนะฮะที่เป็นหัวหน้าวงออเคสตราไอที่แบบบังคับวงออเคสตราเนี่ยนะฮะบอกว่าเฮ้ยซีดานมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้าวรู้จักกันเหรอซิมบัลลิสนี่แปลว่าอะไรอันนี้ผมไม่รู้ซิมบัลลิสเป็นเครื่องดนตรีนี่เหรอซิมโบลนี่ซิมโบลซิมบอลเนี่ยอันนี้ไวโอลินิสนะครับก็เป็นคนเล่นไวโอลินเนาะวาทายากรอ๋ออันนี้เขาเรียกคอนดักเตอร์นี่แปลเป็นไทยว่าวาทายากรใช่ไหมโอเคโอเคผู้อำนวยการเพลงไม่ใช่ละแหมทำเป็นผอ.โรงเรียนกันเลยเดียวก็และอันนี้แปลว่าอะไรใครรู้ติมบาลิสเนี่ยผู้อำนวยเพลงเอ๋อทำไมฟังแปลกๆนะผู้อำนวยเพลงนี่เอาจริงเหรอไม่ใช่มุกเหรอติมบาลิสนี่คืออะไรไวโอลินไวโอลินิสเนี่ยอันนี้คือนักดนตรีที่เล่นไวโอลินใช่ไหมนักไวโอลินอันนี้ทัมเป็ดเตอร์ก็คือคนเป่าทัมเป็ดทัมเป็ดเตอร์คนเป่าทัมเป็ดโอเคไปต่ออีกคนเล่นซิมบ้าอ๋อซิมบ้าคือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช่ไหมรูบี้นะครับบอกว่าโอ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวขอเสริมหน่อยรูบี้เนี่ยที่เป็นชื่อผู้หญิงคนที่ผมยาวไอ้กระโปรงเขียวเนี่ยนะเขาชื่อว่ารูบี้รูบี้เนี่ยแปลว่าทับทิมอัญมณีทับทิมอะนะฮะแล้วก็เจ้าหญิงของเรารู้แล้วว่าชื่อการเน็ตใช่ไหมการเน็ตเนี่ยแปลว่าโกเมนเป็นพลอยชนิดหนึ่งเหมือนกันรูบี้การเน็ตอันนี้คือเขาเอาชื่ออัญมณีมาตั้งนะครับโอเคนะต่อไปต่อเดี๋ยวหยุดนะเธอนี่เธอรีบร้อนวิ่งไล่อะไรกันอยู่นะฮะอย่างน้อยเธอเนี่ยต้องขอโทษฉันหน่อยสิมาวิ่งชนฉันเนี่ยขอบคุณนะครับที่กดติดตามขอโทษจ้ะพอดีฉันรีบๆอยู่อ่ะนี่ฉันเนี่ยกำลังแต่งตัวเพื่อที่จะไปเข้าฉากอยู่นะแสดงว่าเป็นคนที่จะเป็นนางเอกหรือไงก็ไม่รู้นะครับและแล้วซีดานก็เข้ามาบอกว่าเอ้าซีดานเมื่อกี้เธอเห็นไหมซีดานที่เธอผู้หญิงคนเนี้ยมาแบบมาชนฉันเนี่ยเธอเห็นไหมซีดานขอบคุณมากครับที่ติดตามเนี่ยไอ้ผู้หญิงหน้าวัวเนี่ยจะแปลว่าอะไรดีคาวเกอร์จะผู้หญิงบ้าบอคนนี้เนี่ยนะโธ่เอ้ยโมโหนะฮะทีนี้ซีดานก็บอกว่าเฮ้ยรูบี้ใจเย็นรูบี้ใจเย็นเดี๋ยวฉันเคลียร์เองนี่เธอไม่ได้ยินฉันพูดเหรอซีดานทำไมเธอไปเข้าข้างนั่นน่ะก็โวยวายรูบี้เราคุยกันนะรูบี้นะแสดงว่าเป็นแบบกี้เก่าของซีดานหรือเปล่านะครับมีรู้จักกันด้วยนะอย่าลืมว่าซีดานนี่ขี้หลีนะครับเขาเรียกว่าปากหวานว่างั้นซีดานก็บอกว่าเธอหยุดแล้วแสดงว่าเธอเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมล่ะเปลี่ยนใจที่จะไม่หนีแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ทีนี้ในวงเล็บอะซีดานคิดในใจนะครับบอกว่าคือเราอิมพรอไวส์นี่แปลว่าอะไรเราทำสำเร็จอะไรอย่างนี้ป่ะแบบอิมพรอไวส์แปลว่าอะไรฮะใครแปลจริงๆแล้วผมน่าจะมีไอตัวเด็กอยู่ในมือนะมันจะได้แบบแปลรอท่านผู้ชมในช่องแชทบางทีมันดีเลย์ไงโอไว้แปลคือมันเป็นประโยคสำคัญผมก็เลยไม่อยากจะข้ามนะครับถ้าข้ามนี่กลัวจะอันนี้กลัวจะพลาดอะไรไป
พิมพ์เอาไว้แปลว่านายดิกมันบอกว่าแปลว่าไม่ได้เตรียมมาก่อนคืออะไรไม่ได้เตรียมมาก่อนด้นสดมันแปลว่าด้นสดไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตัวเขาอะนะไม่แน่ไม่นอนอย่างน้อยเราก็ได้ตัวเธอนะทีนี้การเน็ตนะครับก็หันมาการเน็ตก็หันมาแล้วบอกว่านี่เธอเป็นแบบนี่เรือของเธอใช่ไหมเรือเนี้ยเรือที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นเรือของเธอใช่ไหมคือจะบอกว่ายังไงดีอะเวทีการแสดงเนี่ยเป็นเรือเหาะถ้าผมเข้าใจถูกนะเป็นเรือเหาะของพวกธิดานมาเทียบท่าแล้วก็แสดงบนเรืออย่าลืมว่ากลุ่มโจรทันทารัสของซีดานเนี่ยบังหน้าด้วยการแสดงละครเวทีไปที่ต่างๆทั่วโลกก็คือมีชื่อเสียงมากโด่งดังมากในเรื่องของการแสดงแล้วก็ครั้งเนี้ยก็ถูกราชาติดจ้างมานะครับอันนี้ผมอ่านในบทนำของหนังสือนะก็มันอาจจะเป็นการสปอยแต่ว่ามันก็เป็นการปูพื้นฐานให้ท่านชมไม่งงนะท่านชมที่ดูครั้งแรกไม่งงก็คือมีราชาซิดจ้างมาให้มาแสดงที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเจ้าหญิงไปและปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ไม่คาดคิดเจ้าหญิงไม่ได้อยู่ให้พวกซีดานจับตัวง่ายๆมันก็เลยโกลาหลอย่างนี้แล้วเจ้าหญิงก็ถามว่าเรือเหาะลำเนี้ยเป็นของเธอใช่ไหมซีดานก็บอกว่าโถเอ้ยเธอรู้ตัวจนได้สินะคิดในใจนะคิดในใจแอบพึมพำคนเดียวนะครับเธอคงไม่รู้ตัวอะไรสิถ้าความจริงอะนะฉันอะนะคือเจ้าหญิงกาเน็ตแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งก็จะเป็นคนสืบทอดบัลลังก์แห่งอเล็กซานเดรียยังไงล่ะแล้วฉันจะมีเรื่องจะขอเธอสักอย่างหนึ่งได้ไหมล่ะฉันน่ะอยากจะถูกพักลาตัวไปเดี๋ยวนี้เลยฮะอะไรนะซีดานเขาแบบงงนะฮะอยู่ๆก็การเน็ตก็บอกว่าให้ช่วยลักพาตัวของเธอไปหน่อยเนี่ยลักพาตัวเธอไปหน่อยซึ่งเข้าจริงๆแล้วเข้าแผนซีดานพอดีนะแล้วก็จะมีคนมาเคาะประตูพอดีบอกเฮ้ยเจ้าหญิงนั่นเจ้าหญิงอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเนี่ยเจ้าหญิงก็บอกว่าขอร้องล่ะพวกเขาตามฉันมาแล้วรีบลักพาตัวฉันไปเร็วๆนะฮะซีดานก็บอกว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เธอต้องการงั้นเหรอเอาล่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นน่ะฉันสบบสบายมากฉันจัดการเองขอบคุณมากเลยล่ะฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอเอาล่ะหม่อมฉันขอรับใช้แล้วกันนะขอทำตามที่องค์หญิงต้องขอแล้วกันนะยินดีรับใช้องค์หญิงแล้วก็จะทำหน้าที่รักษาตัวองค์หญิงอย่างดีที่สุดแหม่งๆนะก็มันแปลอย่างนี้จริงๆอ่ะหม่อมฉันจะทำการรักษาตัวองค์หญิงอย่างดีที่สุดเฮ้ยสองคนแกคุยอะไรกันอยู่มาทางนี้แล้วเข้าเฮ้ยไม่ต้องห่วงตอนเนี้ยองหญิงไม่ต้องกลัวนะเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเพื่อนของฉันเองผมขอใช้คำธรรมดาแล้วกันนะงงกับราชาศัพท์นี่เป็นเพื่อนของผมเองเพื่อนของฉันเองที่ชื่อว่าซินน่าอ๋องั้นเหรอคือขอโทษนะที่คือเธอทำให้ฉันกลัวก็หน้าตาหน้ากลัวอยู่นะหนวดเฟิร์มเชียจมูกแดงหนวดเฟิร์มใส่หมวกกุ๊กโอ้ปุงโรยต่างหากยานก็บอกว่าหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นใครใครก็ต้องกลัวนะโอ้โหเจ็บแล้วหน้านายอ่ะว่าอย่างนั้นได้ยังไงกันเราฉันเนี่ยล้างหน้าใส่ปิ้งทุกๆเช้าเลยจะบอกให้เจ้าหญิงอยู่นั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าพวกมันตามมาแล้วเร็วๆๆโอเคตามพวกเรามานะเจ้าหญิงเอาไปเลยเจ้าหญิงก็คือเป็นสไตเนอร์นั่นเองนะครับเจ้าหญิง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 อยู่ไหนเจ้าหญิงอยู่ไหนเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ไหนมาแล้วพวกแกไปไหนมาขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเจ้าหญิงอยู่ไหนเอ๊ะสินะนี่มันทางตันนี่นายพามาที่ทางตันทำไมเนี่ยโอ้โหฉันรู้อยู่แล้วว่ามัน
จะมีแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างนี้เกิดขึ้นน่ะฉันก็เลยเปิดเดี๋ยวนี้ซีซาเมเนี่ยมันเป็นคำแบบคำในนิทานเรื่องซินแบดหรืออะไรสักอย่างที่แบบเวลาจะให้เปิดประตูลับเขาจะต้องบอกว่าประตูลับจงเปิดเถอะซีซาเมใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกนะฮะแล้วเขาก็เลยเอามาเล่นตรงนี้นะครับซีซาเมแล้วก็เจ้าสีหน้าก็บอกว่านี่แหละมันเป็นแบบหลุมนิรภัยเอาไว้หนีภัยอะไรเงี้ยนะฮะเอาไว้หนีไปเจ้าหญิงเดี๋ยวเร็วพวกเรารีบเดินเข้าไปเลยเซซามี่หรือเปล่าครับเอามาขออภัยเซซามี่เซซามี่ครับเซซามี่โอเคอันนี้ผมผิดเองครับเซซามี่เอาเฮ้ยเจ้าหญิงยังลงไปในนั้นเหรอเออเดี๋ยวหัวหน้าไม่ต้องเดี๋ยวผมนำเองครับหัวหน้าผมไปก่อนเองครับเอาอัศวินพูโตแบบแต่ละคนแม่โอ้นี่แกทำอะไรเนี่ยฮะกัปตันครับคือผมติดกับผมลุกไม่ได้กัปตันช่วยผมด้วยครับโอ้โถเอ้ยเอาแล้วกัปตันไปไหนอ่ะติดกับเราจนได้จริงๆก็คือเป็นอาจจะเป็นเจ้าพวกซีดานหรือเปล่าเอาละนี่เจ้าหญิงท่านเนี่ยเธอเนี่ยแบบว่าเป็นแบบคล่องแคล่วว่องไวเหมือนนักกีฬาเลยนะคล่องแคล่วว่องไวเหลือเกินนะการเน็ตก็บอกว่าเขาฝึกเพื่อที่จะแบบว่าเตรียมตัวที่จะหนีจากพระราชวังมานานแล้วนะมันก็เลยแบบว่าผู้หญิงเจ้าหญิงก็เลยแบบคล่องแคล่วว่องไวอะไรเงี้ยครับซีดานก็บอกว่าโอ้น่าเสียดายนะความสามารถขนาดเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช่องค์หญิงแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงแล้วก็คงจะแบบชวนเข้าทีมอะไรเงี้ยละมั้ง เจ้าหญิงก็พูดตัดบทมานะครับบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วรีบไปกันเถอะเราจะทำยังไงดีกันล่ะเจ้าหญิงกาเน็ตบอกเราจะออกไปจากที่นี่กันใช่ไหมล่ะการแสดงของเราจบแล้วว่าอย่างนั้นนะคุณบัวลอยบอกว่าเห็นฟันนัน15ที่ผมเล่นเห็นเวลาแล้วก็ท้อเลยผมเข้าใจ5ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงดูค่ำๆเอาก็ได้นะครับสแตนเนอร์บอกว่าฮ่าได้ตัวพวกแกแล้วเจ้าหญิงหม่อมฉันสไตเนอร์มาช่วยเจ้าหญิงจากไอ้เช่าโจร500พวกนี้แล้วนี่อัศวินพูโตเข้ามาไม่ต้องห่วงองค์หญิงเราปิดทางเข้าออกเรียบร้อยแล้วทำดีมากไอ้หนูนี่แหละมันคือหน้าที่สุดยอดของอัศวินพูโตทำได้ดีมากสมก็เป็นอัศวินพูโตไม่ต้องห่วงนะเจ้าหญิงเดี๋ยวหม่อมฉันจะพาเจ้าหญิงหนีไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แหละฮะสไตเนอร์ก็บอกอะไรนะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะแกมันตัวปลอมนี่วะปล่อยเจ้าหญิงเลิกตามเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้นะพวกสีดานบอกทิ้งเจ้าหญิงไว้กับเราไอ้พวกโจร500อย่ามายุ่งกับเจ้าหญิงมันมีคำพูดขึ้นข้างบนนะครับขโมยคือด้วยความที่พวกเอกมันเป็นหัวขโมยเนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะสามารถขโมยได้และสไตเนอร์มันเก่งด้วยสิขโมยไม่ได้ในการสู้แต่ละตัวไม่ว่าจะสู้อะไรเราก็ต้องแบบก็อยากที่จะขโมยนะขอบคุณคุณเบบี้คิวครับที่กดติดตามคิดสติวมันจะตายก่อนแน่ๆเลยคุณซิดเคยเล่นทางนี้เปล่าคุณซิดเป็นยุคเรโทรเหมือนกันเฮ้ยกดผิดไปกดโจมตีซะแล้วไม่เป็นไรสไตล์เนี่ยคงไม่แพ้ง่ายๆหรอกเดี๋ยวคงจะต้องไปเพิ่มสปีดหน่อยนะครับรู้สึกมันจะช้าไประดับหนึ่ง
แต่ก็ดีเหมือนกันนะพอช้าปุ๊บผมจะได้มีเวลาคุยกับท่านชมไงโอเคได้เสื้อเชิ้ตผ้าซิ้วผ้าไหมใช่ไหมซิ้วนี่แปลว่าผ้าไหมใช่ไหมครับหมดละถ้าเกิดว่าเราขโมยจนหมดเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนว่ามันจะไม่มีไอเทมแล้วนะครับคือดันมีไอเทมที่ชื่อมีสกิลที่ชื่อว่าฟรีฟรีคือแปลว่าหนีนะครับแอตแทคโจมตีสติลขโมยไอเทมใช้ไอเทมดิเฟนซ์ป้องกันเชนนี่คือเปลี่ยนอะไรวะอ๋อเปลี่ยนระดับไปถอยหน้าไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับแบบตั้งรับหรือโจมตีนั่นเองเน้นตั้งรับหรือเน้นโจมตีเฮ้ยกดผิดแต่มุ่งไปข้างหน้าซะหน่อยเรียบร้อยติดคริติคอลฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกบึ้มทุบแตกกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยฉันเกลียดเจ้าเต่าทองฉันเกลียดเจ้าเต่าทองบอสแต่ละตัวขโมยได้2ชิ้นนะครับโอเคอย่าลืมว่าหลายคนเกลียดเจ้าเต่าทองนะวุ่นวายกันใหญ่เลยไปตอนนี้แหละกำลังวุ่นวายเรารีบหนีกันดีกว่าดีดานรีบพาเจ้าหญิงหนีกันไปเลยครับคนอันนี้หัวหน้าของเรานะครับแสดงเป็นคิงลีโอเนี่ยบอกว่าค่ำคืนนี้ข้าจะได้เห็นเจ้าหญิงคอนเนเลียลูกสาวของข้าอภิเษกกับเจ้าชายชไนเดอร์และเจ้าชายชไนเดอร์และก็อาณาจักรของเขาก็จะกลายเป็นของข้าว้าเออมาการก็ถูกจับได้เนี่ยท่านราชาเราจับไอ้ผู้บุกรุกนี่ได้แล้วขอบคุณคุณเดย์ที่ติดตามครับคุณเดวี่ว่าไงแกทำอย่างนี้ทำไมเจ้ามาการ์ดที่น่าสงสารไม่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะชื่นชอบในตัวโคนเนเลียรักในตัวโคนเนเลียแค่ไหนแล้วก็เธอก็คงไม่ได้ชอบแกแม้แต่น้อยแล้วก็ฉันเนี่ยข้าเนี่ยก็จะไม่ให้เจ้าหญิงแต่งงานกับแกเป็นอันขาดและเมื่อเสียงระฆังดังขึ้น3ครั้งแล้วก็อันนี้ดังระฆังหนึ่งขวานเพชฌฆาตก็จะสับที่คอของเจ้า คุณกิติพงศ์สวัสดีครับเอาไงกันเนี่ยทางตันอีกแล้วอ่ะคุณดัชชี่สวัสดีครับขอบคุณครับดิทันขึ้นไปที่หมายเลข2สิหมายเลข2อ่ะโอเคเจ้าหญิงทางนี้อะไรคือหมายเลข2หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกอ๋อเป็นลิฟต์หมายเลข2เหรอคุณโกส01ขอบคุณครับที่กดติดตามอีกนิดเดียวเออไม่ใช่อีกอย่างนึงอะไรบากูก็คิดในใจจริงการเน็ตดีดันก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพวกเราตอนนี้เราต้องโดนสดแล้วว่ะนะใช่ไหมอีพอไว้แปลว่าโดนสดใช่ไหมเฮ้ยเราต้องโดนสดแล้วว่ะเพราะเหตุการณ์มันนอกบทแล้วนะครับเราต้องแกล้งแสดงแบบเนียนแสดงไปอ่ะนะฮะเพราะอันนี้มันแบบอยู่ๆก็ขึ้นมาบนเวทีสแตนเนอร์ก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นมาบนเวทีได้ยังไงกันวันนี้เจ้าหญิงคนนี้เห็นไหมเนียนเนียนโดนสดเล่นสดกันเลยทีเดียวนะฮะพวกของเราคือเข้าขากันมากนะพวกเราเป็นนักแสดงตัวยงอยู่แล้วนะครับเจ้าหญิงคอนเนเรียเจ้าหญิงก็งงๆนะฮะซีดานก็กระซิบให้การเด็ดแบบเล่นตามบทนะครับบอกว่ามาการ์ดเนี่ยเป็นตามบทเนี่ยเป็นคนรักกับเจ้าหญิงคอนเนเรียไงล่ะเดี๋ยวนะคุณบิ๊กอัตพลบอกว่าหลุดอะไรหลุดสตรีมผมหลุดอ่ะไม่หลุดมั้งหลุดป่ะไม่น่าจะหลุดนะเพราะถ้าหลุดเนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกหลายคนแล้วว่าหลุดต่อนะซีดานก็กระซิบบอกว่าเฮ้ยองหญิง
มาร์กัสอ่ะตามบทอ่ะเป็นแบบคนรักของเจ้าหญิงโอนาเลียอ๋อโอ้มาร์กัสที่รักเนี่ยเจ้าหญิงก็เล่นตามบทนะครับขอบคุณคุณคูมากะคูมาที่กดติดตามนะครับซีดานบอกว่าโอ้ยเล่นได้เนียนเลยเจ้าหญิงไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนอยู่ที่ราชวังเนี่ยก็ได้เรียนวิชาดราม่ามาเหมือนกันวิชาการแสดงมาเหมือนกันแหมหัวหน้าบากุก็กระซิบบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้สิเล่นตามเนียนเล่นดนสดตามบทไปก่อนเพราะว่าเจ้าหญิงไม่ใช่ราชินีกำลังดูอยู่เดี๋ยวจับไต่ได้ราชินีจับไต่ได้แหมรับทราบเล่นตามบทกานิก็บอกว่าโอ้มาก๊อดคิดถึงเธอจังคิดถึงเธอจังเลยเราคงไม่ได้อยู่เคียงกั้งกันอีกแล้วเลยนะเห็นไหมปิดานก็บอกว่าเห็นไหมคิงลีโอน่าจะให้ทั้งสองคนเนี่ยครองรักกันนะไม่มีทางข้าจะไม่ให้อะไรนะลูกเจ้าหญิงเจ้าหญิงลูกพ่อบอกว่าจะไม่ออกห่างจากไอ้เจ้าโจร500นี่ใช่ไหมจะอยู่เคียงข้างเจ้าโจร500นี่ใช่ไหมข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกคอร์เนเลียเนี่ยจะไม่มีวันแต่งงานกับใครนอกจากเจ้าชายชไนเดอร์เท่านั้นถูกต้องไหมเจ้าชายชไนเดอร์กับผมเนี่ยเหรอจะไปแต่งงานกับเจ้าหญิงนี่เอาไอ้เนี่ยไปประหารไอ้ผู้บุกรุกเนี่ยเอาไปประหารซะแกล้งสู้กันนะแกล้งสู้กันขอบคุณคุณเบนนะครับที่กดติดตามเบนซีบัฟคุณเบนคนเบนซีบัฟคือกดติดตามอยู่แล้วเนี่ยทดสอบใช่ไหมอ้าวลูกสาวของข้าลูกสาวของข้าภาวนาอะไรนะขอร้องด่าไม่ใช่ภาวนาขอร้องด่าลูกรักของข้อกลับไปประสาทกับพ่อเถอะนะไม่มีทางเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วโคนิเลียอย่าก่อเรื่องอีกเลยลูกพ่อการแต่งงานครั้งเนี้ยมันเป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรของเรานะคิดให้ดีสิไม่มีทางตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ฉันน่ะจะล้างแค้นให้พ่อแม่ของฉันคนรักของฉันคอร์เนเลียฉันน่ะจะฟันท่านออกเป็น2ท่อนและแล้วไม่นะคนนี้เนี่ยแล้วดูสไตเนอร์ตกใจนึกว่าแทงจริงๆกันนะครับโอ้มาการ์ดยกโทษให้ฉันด้วยคือยังไงเสียเสด็จพ่อก็เป็นพ่อของฉันคนนี้เลียเจ้าหญิงกันเนี่ยก็บอกว่าขอโทษด้วยที่ลูกเห็นแก่ตัวเสด็จพ่อยังไงก็ขอให้ไว้ชีวิตมากัสคนรักของลูกด้วยนะมากัสก็บอกว่านี่ข้าทำอะไรลงไปหรือเนี่ยนี่ข้าจะไม่ได้ยินเสียงคนรักของข้าอีกแล้วหรือนี่ฉันจะไม่ได้สัมผัสมืออันอ่อนนุ่มของเธออีกแล้วโอ้โชคชะตาช่างโหดร้ายต่อพวกเราอย่างนี้ที่เอาสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของฉันไปฉันจะตายด้วยมาคัตก็แทงตัวเองตามไปโอ้ราชินีก็รามาทราบถึงกันเลยทีเดียวจากการแสดงปีนี้ทำไมมันยอดเยี่ยมกระเทียมดองอย่างนี้เห็นไหมทำไม
ทำไมต้องตายด้วยทำไมเจ้าหญิงต้องตายด้วยอ้าวแล้วกาเน็ตหายไปไหนเนี่ยราชินีคิดในใจนะครับแต่แบบไม่เป็นไรฉันกำลังดราม่าอยู่ว้าวจ้าปั๊กก็บอกว่าโอ้โหการโชว์นี่มันสุดยอดเลยขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับคุณคณภัทรนะวิวี่ก็บอกว่าใช่มันเศร้ามากเลยอ่ะขอบคุณนะครับที่กดติดตามครับเนี่ยเราดีใจนะที่เราอุตส่าห์ดันด้นปีนแบบว่าหอคอยปีนหลังคาชาวบ้านมาเนี่ยเป็นไงล่ะดีใจไหมวิวี่ที่ได้มาดูการแสดงเนี่ยเฮ้ยระวัง พวกอัศวินก็ไล่จับคนแปลกหน้านะครับเฮ้ยโอ้โหเจ้างั่งเอ้ยเจ้าวีวี่มาสะดุดล้มอะไรตอนนี้ฉันเพ่นก่อนละว้ายเพ่นเมื่อกี้พอดีแว้นเด็กแว้นมานะครับผมก็เลยปิดไมค์แป๊บนึงนะครับโอเคต่อคิงลีโอก็บอกว่ายกโทษให้พ่อด้วยสไตเนอร์ก็ยังคงจะนึกว่าคือไม่รู้ว่าอินหรืออะไรนะสไตเนอร์ก็ร้องไห้ด้วยแล้วก็บอกว่าเจ้าหญิงนึกว่าโดนแทงจริงละมั้งสไตเนอร์เจ้าหญิงบีบีก็แบบวิ่งหนีไอ้พวกหัวขโมยเอ๋ไม่ใช่ไอ้พวกอัศวินมาพอดีนะแล้วบอกว่าเอ้ยอย่าตามมานะอย่าตามมานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะมุยบีบีเผาไฟแล้วไปติดฮูดของการเน็ตพอดีครับการเน็ตก็ต้องสะบัดไอ้ชุดฮูดออกไปทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนที่แสดงคือการเน็ตนะครับบากุก็บอกว่าแย่แล้วสิดานตอนนี้แหละรีเพนเธอไปเจ้าหญิงกาเน็ตรีเพนเธอพระยาค่ะแต่เนอร์ก็บอกว่าเฮ้ออะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นสไตเนอร์ไม่รู้เป็นยังไงได้สติขึ้นมานะครับรู้แล้วมั้งว่าเมื่อกี้คือการแสดงเนี่ยอินกับบทจัดหรือยังไงก็ไม่รู้นะสไตเนอร์อย่าตามเรามาอีกเลยนี่เจ้าอัศวินพลูโตที่8ก็บอกว่ากัปตันครับสั่งมาสิครับผมรอคำสั่งนะครับกัปตันกัปตันเนื่องก็บอกพูดไม่ออกเหมือนกันนะคือเจ้าหญิงคือหม่อมฉันคงจะทำตามคำสั่งไม่ได้พระยาค่ะหัวดื้อเหมือนเคยนะสไตเนอร์เจ้าหญิงบอกดิฉันก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าเจ้าหญิงอยู่ตรงนี้รีบหนีไปดีกว่าไปแล้วก็เจ้าหญิงเดี๋ยวก่อนตอนนี้ทุกคนก็ยังเรียนเล่นตามบทอยู่นะครับเฮ้ยเจ้าหนูเป็นไงบ้างไม่ใช่เล่นตามบทเขาเรียกว่าเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ทุกคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ล่ะวีวีก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคือแค่สะดุดนิดหน่อยครับผมเจ้าหญิงท่านจะไปไม่ได้เนอะท่านจะหนีไปไม่ได้เอาทหารจับมันว่าเลยเป็น4คนแล้วทีนี้เดี๋ยวจัดการไอ้พวกลูกน้องมันก่อนมีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคมันนี่คือเอฟเฟคเพื่ออะไรกันโอ้ยฉันต้องไปเดทนี่นาหนีไปแล้วเขาบอกว่าเขาต้องนัดสาวไว้นี่นาไอ้เจ้าทหารคนนั้นเนี่ยครับแต่เธอบอกว่าไอ้เวทมนต์กะโหลกกะลาเวทมนต์ที่เอาไว้แสดงครกะโหลกกะลาหิวแรงมากอ่ะคือคุณเดฟทีวีครับรบกวนอย่าสปอยล่วงหน้านะครับอย่าสปอยล่วงหน้านะคือขนาดผมเคยเล่นมาแล้วผมยังไม่สปอยล่วงหน้าเลย
มันไม่มีคำสั่งให้ขโมยแล้วแต่ว่าสไตเนอร์เราขโมยไปแล้วนี่นะหุยขี้แพ้แค่นี้ตอนนี้ stabilizer เรียบร้อยแล้วครับ stabilizer นี่น่าจะเป็นแบบไอ้ที่ตัวปรับความสมดุลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดีมากห้องเครื่องพร้อมเลยครับดีมากเราพร้อมที่จะไปแล้วลุยคุณพลครับที่กดติดตามเอาหญิงนะครับราชินีแรนเน่ก็โกรธนะครับแล้วสั่งให้พวกทหารนะครับโจมตีเรือไม่ให้เรือของเราหนีไปได้และแล้วก็ส่งเจ้าลูกไฟมาครับใครเล่นภาค15จะเห็นลูกไฟนี้ใช่ไหมมาดูซิว่าลูกไฟในสมัยก่อนมันเป็นตัวยังไงเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรากำลังสู้กับสไตเนอร์อยู่สไตเนอร์ก็ยังไม่รู้นะครับกำลังฟัดกับเราอยู่ครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมบังคับไม่ได้โอเคบังคับได้ละซีดานก็บอกว่าเฮ้ยดูข้างหลังดิเจ้าอัศวินนั่นดูข้างหลังสไตเนอร์ยังไม่ได้มองนะสไตเนอร์ยังไม่มองสไตเนอร์ก็บอกว่าแกฉันไม่ตกหลุมของแกหรอกสไตเนอร์ยังคิดว่าที่ซีดานบอกให้ดูข้างหลังเนี่ยเป็นแบบหลอกไงหลอก ฉันไม่ตกหลุมพรางของแกหรอกสไตเนอร์บอกการเนตบอกว่าสไตเนอร์ดูข้างหลังเธอขอร้องล่ะแต่เนี่ยก็ยังไม่มองนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วไอ้ตัวลูกไฟแต่เนี่ยบอกว่ายอมแพ้ไอ้เจ้าหัวขโมยบีบี้บอกว่าระวังมันจะระเบิดแล้วฉันไม่ตกหลุมไอ้หลุมทางของพวกแกหรอกมาร์คัสบอกว่ามันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วมันใหญ่ขึ้นอีกแล้วมันใหญ่ขึ้นอีกแล้วแล้วก็ระเบิดราชินีแบรนเน่ก็สะใจมากเลยที่เจ้าระเบิดมันได้ผลแต่ว่าเรือของพวกซีดานก็พยายามที่จะขับหนีออกไปให้ได้ราชินีบราเน่ก็รู้สึกโกรธนะครับแต่สภาพเรือก็เสียหายอย่างยิ่งราชินีบราเน่โกรธอย่างมากและพวกซีดานจะเป็นยังไงบ้าง
คุณณัฐพงศ์สวัสดีขอบคุณครับที่กดติดตามเราจะตกแล้วเรือจะตกแล้วเรือจะตกแล้ว Garnet ประชินีบรันเน่บอก Garnet แม่ไม่นึกเลยว่าแม่จะทำแบบนั้นไปบางทีอ่ะลูกอ่ะอาจจะไม่ใช่เด็กน้อยที่ไร้ประโยชน์อีกต่อไปแล้วนะประชินีบรันเน่ก็บอกว่าเจ้าซอนกระท้อนการทดลองของเราเป็นยังไงบ้างล่ะฮะราชินีพระเจ้าค่ะมันการทดลองของเราเนี่ยพร้อมรบแล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็พร้อมที่จะไปจับตัวหรือว่าจัดการกับเจ้าหญิงกาเน็ตเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะฉันไม่อยากให้จัดการฉันอยากให้จับเป็นเข้าใจไหมจับตัวเธอมาให้ได้เดี๋ยวนี้ไปเอาตัวเธอมา